ที่เรามาในวันนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้เน็ตการใช้เน็ตเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็มีโทษด้วยถ้าเราใช้ไม่ถูกนะคะซึ่งการใช้เน็ตเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันก็ต้องสามารถที่จะเข้าเล่นเน็ตได้บางเครื่องที่มีเอาไว้แค่โทรแล้วก็รับอย่างเดียวในการนี้นะไม่ได้ดูหน้ากันตรงนี้เนาะมีพาลองโทรอยู่นะคะลูกสมมติลูกทำงานที่กรุงเทพนะคะก็โทรหาถ้าโทรศัพท์ปัจจุบันที่เราแค่โทรแล้วก็รับอย่างเดียวมันจะเห็นหน้ากันไหมไม่เห็นนะได้ฟังแต่เสียงเนาะเราได้ฟังแต่เสียงบางทีใช่ลูกเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเลยนะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็อยากให้เราเนี่ยเข้าถึงนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่ากลัวเด็กจะเสียคนอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของมันแต่ข้อดีของมันก็มีเมื่อกี้ท่านหมอพิเทพบอกว่าอาจารย์สมัยนี้เขาหาแต่ Google ใช่ไหมคะบางทีก็เป็นนะสอนที่บ้านลูกอ่ะพวกกอไก่กอไก่อะไรเงี้ยลืมเนาะเสียงวรรณยุกต์นะคะมันมีตัวอะไรบ้างนะคะก็เข้าไปดูแม่กดแม่กงแม่กงอะไรเงี้ยเข้าไปดูมันก็ขึ้นมาให้เลยค่ะอันนี้คือเป็นเริ่มโทรตั้งแต่เล่นยันมีคอนพูดจบก็ยังไม่มีวิดีโอคอลลูกชอบใจนะคะทีนี้ยาวๆกำลังรออยู่ฝั่งนู้นได้ไหมคะได้ยังคะเข้าแล้วเป็นเพื่อนแล้วถ้าเกิดเข้าไปแล้วไปตรงคำว่าเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปตรงที่จวักหรือคุณยายกำลังงงอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพาเล่นแต่วันนี้เราจะวิดีโอคอลคุณยายได้ยังคะขึ้นกล้องแล้วเดี๋ยวมาส่องคิวอาร์โค้ดคุณครูเลยค่ะคิวอาร์โค้ดคุณครูยิ่งมาส่องที่นี่เลยค่ะคุณพี่ทั้ง3คนได้ยังคะมาเพื่อนเพื่อนกับครูก่อนส่องปุ๊บส่องปุ๊บแล้วก็จะมีคำว่าเพิ่มเพื่อนกดคำว่าเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้ยังคะลูกต่อแล้วมีคำว่าเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วส่งสติ๊กเกอร์มาครูเลยค่ะทางนู้นมาส่งเอาคิวโค้ดมาส่งครู